งประสบการณ์ขนหัวลุกท่านผู้ชมครับประสบการณ์ขนหัวลุกในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นเรื่องราวของนักแสดงตลกชื่อดังนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าเราเนี่ยเห็นเขาเนี่ยเขาอาจจะสร้างเสียงหัวเราะให้กับพวกเราแต่ว่าเราอาจจะไม่ทราบมาก่อนเลยนะครับว่าชีวิตจริงนั้นเขาได้พบเรื่องราวของผีหรือว่าสิ่งลี้ลับนั้นวันนี้เลยฮะจะได้มาฟังจากปากของเขาเลยครับขอเสียงปรบมือต้อนรับตลกชื่อดังจอมกระล่นบอลเชิญยิ้มครับตบมือด้วยเหรอตบมือก็บอกไงตบมือใครมีพวกนี้มาตบมือไอ้มาแล้วผมบอลตบมือให้เย็นดิเย็นดิเฮ้ยอยู่ที่กลับบ้านดิสวัสดีครับน้องบอลผู้สาวกับเปอร์ผู้สาวเป็นคนเรียกเขาเลยนะเนี่ยใช่8ปีเนี่ยมันพร้อมแบบคือไม่มีความน่าเชื่อถือทำไมอ่ะมันไม่ได้จริงครับผมรู้สึกว่าผมไม่โอเคในการประกาศแบบนี้ไม่แต่มีการปรบมือต้อนรับคุณด้วยนะไม่ไอเสียงปรบมือผมเข้าใจฮะแต่ว่าการพูดจามันบอลเชิญยิ้มอะไรนะอะไรนะตลกเลยนะตลกจอมกันร้อนคุณกันร้อนคุณกันร้อนจริงไหมร้อนเปล่าบ้าคนไม่ใช่มะม่วงมันกันร้อนถ้าผมเยอะนะผมพูดเยอะเลยนะเชิญคุณช่วงผมก่อนนะมึงก็เยอะเหมือนกันไอ้คุณมีอะไรกันไหมเนี่ยมีอะไรกันไหมเนี่ยอะไรฮะคือ1 2 3 4เนี่ยมันมีกันทั้งหมดเลยมีขนาด25เลยตายหมู่เลยคุณบอลครับสวัสดีครับก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าคืออะไรนี่อันนี้คืออะไรพิธีกรหลักเป็นมาดพิธีกรหลักเป็นมาดเหรอลุคใหม่ที่เขาอยากทำมานาน8ปีจริงๆแล้วเขาไม่ตลกเขาเป็นคนไม่ตลกคุณบอลครับเราเองก็ทราบมานะครับว่าคุณเฮ้ยผีอะไรเฮ้ยไม่เดี๋ยวเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอาน้ำมันโถเฮ้ยเราไม่ตลกดีเราไม่ตลกดีตลกแป๊บลุกใหม่พิธีกรลุกใหม่ดูเราลุกใหม่ขึ้นขืนหน่อยวันนี้เรื่องผมจะน่ากลัวไหมสบายสบายฮะไม่มึงอะสบายสบายแหมนั่งไข่เดมอด้วยครับผมคุณบองครับเฮ้ยเป็นไงผมอยากจะทราบว่าเรื่องราวที่คุณได้ไปสัมผัสมาปากเป็นอะไรฮะปากคุณเป็นอะไรเนี่ยคุณบอกผมสิคุณคุยกับผมเหมือนที่คุณคุยปกติสิคือจะบอกว่าไหนๆน้ำหม่ำมาแล้วน้ำหม่ำมาเรื่องที่ผมจะเล่าน้ำหม่ำรู้จักพ่อผมดีซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมครับว่าพ่อของคุณบอลเป็นเพื่อนตลกรุ่นราวคราวเดียวกับคุณหม่ำและสนิทกับคุณหม่ำมากและจะมีความร้อนอะไรเกิดขึ้นไปรับชมและรับฟังจากปากของคุณบอลกันครับคือพ่อผมเป็นตลกแต่ว่าคนไม่รู้จักหรอกครับยิ่งขยันใช่ครับอยู่ใครอยู่แฟดเดียวน้ำมันเสร็จทีนี้พ่อผมเนี่ยมีความรักกับผู้หญิงเป็นนักร้องคาเฟ่คือผู้หญิงนี้เป็นดาวประจำคาเฟ่นะฮะวันหนึ่งผู้หญิงคือเขาก็ไปคนอื่นพ่อผมก็ไปแอบดูแล้วไปเจอแล้วก็ตามดึงผู้หญิงมาแล้วก็คุยกันทะเลาะกันไปกันมายิงผู้หญิงตายคารถด้วยนะครับอันนี้เป็นข่าวด้วยนะพ่อคุณบอลเหรอถูกต้องครับใช่เป็นข่าวด้วยนั่งซื้อพิมพ์ด้วยปี35ครับไปเปิดดูได้เลยไปเปิดดูเลยมีข่าวด้วยใช่ครับยิงผู้หญิงตายคารถครับใช่แล้วก็ทีนี้พ่อผมก็หนีไปทีนี้ผมก็ระหว่างนี้ผมเนี่ยอยู่กับญาติผู้หญิงที่เสียชีวิตนะฮะแล้วผมพอได้เห็นข่าวปั๊บผมก็ตีกลับมาแล้วพ่อผมก็หนีไปละทีนี้ผมเนี่ยก็ไปบวชเพื่อทดแทนสิ่งที่พ่อเราทำระหว่างที่พ่อผมหนีอยู่นะฮะผมก็ไปบวชหนีคดีอยู่ใช่ผมก็ไปบวชระหว่างที่ผมบวชเนี่ยวันที่ก่อนที่จะเผาประมาณบ่ายหลังจากที่ฉันพระเพเสร็จนู่นนี่นั่นผมก็มานั่งแล้วเอารูปผู้หญิงไว้ตั้งผมก็นั่งแบบผมก็ขอโอ้เสียให้พ่อผมด้วยนะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือระหว่างนี้ที่ผมเห็นเนี่ยตำรวจนอกเครื่องแบบเต็มไปหมดเลยพอเขาดักฟังเพราะว่าพ่อผมเนี่ยโทรหาญาติพี่น้องว่าผมจะมางานศพผู้หญิงเพราะว่าเขาอยู่ไม่ได้เหมือนแบบว่าคือผู้หญิงอะตามเขาแบบต้องมานะตามมาหลอกแหละไม่ได้คือไม่ได้หลอกคือความรักมากคือพ่อผมรักผู้หญิงคนนี้มากรักมากมากแค้นมากใช่ครับแล้วขอโอโหสิกรรมนะก็ที่พ่อผมทำผมว่าเนี่ยผมมาบวชแล้ว
รูปผู้หญิงฮะตกลงมาแตกเพลงผมไม่คิดอะไรแล้วก็เออเราแบบคงไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมฮะเสร็จผมก็ไปนอนกุฏิหลวงพ่อนอนสักพักหนึ่งเนนครับวิ่งมาหลวงพ่อครับเนี่ยแฟนผู้หญิงที่ยิงผู้หญิงตายอ่ะที่จะเผาเนี่ยเขามายิงตัวเองตายต่อหน้าเมนต่อหน้าบันไดทางขึ้นแฟนใครคือพ่อผมใช่ผมใจเย็นมากคือช็อกผมวิ่งออกไปต้องตีนบันไดทางขึ้นตีนบันไดทางขึ้นที่เดินขึ้นไปเผาศพพ่อผมเหมาแท็กซี่เข้ามาใส่แว่นใส่หมวกมีหนวดเหมือนในหนังสิ่งภาพที่ผมเห็นคือพ่อผมหัวทุนเลือดเต็มแบบแว่นเลแบนหล่นเห็นไหมคุณเห็นผมเห็นครับคุณอายุเท่าไหร่คือตอนนั้นผมบวชเนรประมาณ10ประมาณ14 15ประมาณนี้ครับหม่ำใช่ฮะเด็กๆอยู่แล้วครับเลือดเต็มผมเข้าไปกอดพ่อทุกคนก็ห้ามเนนออกมาเนนออกมาในพระเหลืองใช่ครับเนนออกมาพ่อคือแบบคือเราก็ไม่มีแม่ตอนนั้นเราไม่มีแม่คือแบบใช่ครับคือผมกอดพ่อผมแบบทุกคนก็ตำรวจครับเนนออกมาครับเนนคือแบบทำอะไรไม่ถูกเออคือแบบมันเป็นภาพที่แบบถ้าใครเห็นนะจะต้องน้ำตาร่วงผมพูดให้ผมไม่กล้าดูผมยังหันหลังหนีเดินหนีไปหลังเมนผมอยู่ปะผมอยู่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยตลกอยู่ด้วยเหรอตลกอยู่แล้วเหรอเพราะเพื่อนเขาเยอะนั่นคือวันเผาผู้หญิงคนนั้นถูกปะถึงเวลาบวชพระนู่นนี่นั่นแล้วก็เออบวชให้พ่อระหว่างที่ผมวนรอบโบสถ์อะไรเงี้ยคือแบบผมก็ภาวนาตลอดพ่อผมบวชให้พ่อนะขอให้พ่อได้เกาะชัยพระเหลืองหนูขึ้นสวรรค์นะพ่อนะพ่อแบบคือเข้าใจอะคนฆ่าตัวตายมันบาปหนักมากครับครับนะหนูบวชให้พ่อนะอะไรเงี้ยขอให้พ่อมารับผลบุญที่หนูทำเธอรอบที่3ระหว่างรอบที่3คือแบบเป็นแวบคือแบบคนมันเยอะแต่ว่าเรารู้อะเฮ้ยนั่นคือพ่อเราคือยืนแบบมองลูกยืนตรงไหนยืนก่อนที่จะถึงเสมาก่อนที่จะขึ้นบทเราจะมีการนั่งตรงเสมาแล้วท่องก่อนท่องก่อนและก่อนที่ผมจะถึงเสมาคุณไม่รู้ว่าเสมาคืออะไรเสมาคือเป็นรูปแบบนี้ที่ตั้งอยู่รอบผมที่ครับนี้รูปคล้ายอะไรนะใบโพคล้ายกันใช่ครับเสมาครับครับนั่นแหละเห็นยืนผมอยู่ๆมันน้ำตาเราไหลเลยแบบพ่อเออเหมือนให้พ่อได้รับรู้นั้นเออหนูบวชให้พ่อแล้วนะอะไรด้วยนั่นเออขอให้แกถึงแม้มันจะไม่ได้มากแต่ว่าเขาถือว่ามันก็ยังไถ่ถอนนะสิ่งที่พ่อเคยทำมันเท่าไปได้บ้างใช่เท่าไปได้บ้างใช่ครับเคยมีใครเจอคุณพ่อบ้างไหมน่าจะเป็นเพื่อนฝูงเขาละมั้งส่วนมากที่เจอบอกก็คือพี่ตุลาเขาก็อยู่พี่ตุลามาก่อนใช่ครับเคยจะผูกพันกับเมียพี่ตุลาแล้วก็คือช่วงนั้นเมียพี่ตุลาถูกหวยบ่อยมากคือมาบางทีมาแบบเหมือนจะเห็นไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วมันก็อยากบอกพ่อไหมอยากบอกอยากจะบอกพ่อไหมอยากบอกว่าผมจะพูดทุกวันผมก็จะพูดตลอดว่าเออแบบทำไมนะทำไมพ่อไม่อยู่เห็นความสำเร็จของเรานะครับอยากทำอะไรให้คุณพ่อที่คุณพ่อชื่นใจที่สุดเคยรู้ไหมคุณพ่อชอบอะไรที่สุดก็คือทำอะไรก็แล้วแต่ให้พ่อได้มีความสุขคือให้พ่อได้พ่อไม่ต้องทำอะไรเลยเออขอดูแลเลี้ยงดูพ่อในสิ่งที่ครั้งหนึ่งที่เราเคยเห็นพ่อเอาเราไปเที่ยวตลกไปนู่นนี่นั่นนั่งมอเตอร์ไซค์ฝนก็ตกกอดพ่อคือแบบมันเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันมีความสุขมากที่ผมได้อยู่กับพ่อวันนี้ขอบคุณนะฮะสำหรับคุณกรเชิญยิ้มนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณนะฮะตลกเล็กๆนะพี่ตลกเล็กๆที่เบิร์กบอยชื่ออะไรนะฮะผมเป็นชื่อเล็กๆของเบิร์กบอยตลกที่คู่ปองแกนะฮะขอบคุณด้วยนะฮะคุณมัมนะฮะซกมกซกมกครับผมว่าคุณฟันไม่เกี่ยวกันเลยแล้วคนวงการมาเจอกันแล้วไอ้ตั๊กไม่มีใครวงการมึงกล้าเล่นหนีเหรอกล้าเล่นเคยมีคนเล่นซกมกนี้แล้วมัม
ล่วงเลยนะไอ้คำชอบเหรอเอาหม่ำจมโมเลยคือนามสกุลคุณนามสกุลนามสกุลคนอย่างเงี้ยเออสกุล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 ไม่มีใครทำลายประกันเราได้นอกเราได้นอกเราได้เราได้อะเราอ้าวอันนี้พอแล้วครับผมอ่ะโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับโอเคไปแล้วครับไปแล้วครับพี่โรเบิร์ตสายควันโรเบิร์ตสายควันต้องมาเลยต่อ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 เลยต